เนี่ยยางมาตรงเฮียนทุกคนเล็กหน่อยเนาะใส่ต้นเกิดอะไรสภาพพี่น้องเลยโอ้ยแม่เทื่อนห่างนะนี่คือบรรยากาศภายในหมู่บ้านที่เอาขี่รถเข้ามาถ่ายเพื่อนเขาเจ้าจะอยู่แบบติดกันเลยนะแล้วก็บ่มีหัวเพื่อนเลยอุ้ยสอนดิสอนมั่นต้นเงาสุดหรูลูกตาสบายดีทุกคนอยู่กับสองเบาติงใส่สมบูรณ์คือเก่าเมื่อนี้ก็พามาเบิ่งบรรยากาศบ้านพอลงเมืองเรางามแกงสารวัตรเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ว่าเป็นเขตนอกของเมืองเรางามอันนี้คือสวนมั่นต้นฝนตกใหม่ๆพี่น้องถ้ากระเซ้าตกใส่มั่นต้นเขาเจ้าโอ้ยเศร้าสวนเขาเจ้าดีใจขนาดเด้อันนี้คือบรรยากาศสินทางเขาไปบ้านพอลงบ้านพะลงบ้านดูบ้านพอลงบ้านพอลงลักษณะเส้นทางเป็นทางแดงฝนตกใหม่พี่น้องไข่แต่บ่มีขี้ฝุ่นฝนก็ตกบ่แห้งปานใดตกประมาณ10 20นาทีทางก็เป็นแบบเปื่อนแน่แต่ถ้าว่าหอดย่ำฝนไปยากได้ทางนี้เป็นขี้ต้มเดี๋ยวก็ติดตามรับชมบรรยากาศระหว่างสองขาข้างเนาะเบิ่งสวนมันเขาเจ้าแล้วก็เบิ่งบ้านเพื่อนเขาเจ้าสวนเขาเจ้าลายนี่ปลูกมั่นต้นอันดับหนึ่งเลยของแกงสารวัตรอยู่เมืองเราง่ายดินก็เหมาะสมเนาะบรรยากาศระหว่างขาข้างฟ้าเล่าเนาะโอ้เส้นทางเป็นสีเนาะเจิดทางเส้นทางและพี่น้องเวเส้นทางส้นบดของประเทศลาวใครแน่แต่ย่ำฝนโอ้สวนมันครับโอ้ดีพี่น้องเวกว้างขนาดกว้างเลยนี่วันมันตดมันสับหลังว่าเจ้าเดียวเลยบ่จักหนึ่งบ่ปวดสอนเลยเป็นเงินเป็นคำเบิดคนว่าในเศรษฐกิจดีขนาดเลยว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาหัวแรงทำยำแรงเขาออกมาหาหล่อดินอากาศร้อนแท้ร้อนว่าเมื่อนี้ให้แต่ฝนตกเมื่อนี้บ่ร้อนปานใดแต่ว่ามื้อเช้านี่ร้อนแห้งดีเลยอยู่เขตอื่นก็คือสิเป็นคือกันมีแต่ใส่สมบูรณ์บ่ร้อนโอ้สิร้อนบรรยากาศใส่สมบูรณ์เลยตอนนี้อีกจักหน่อยก็กลับไปใส่สมบูรณ์คือเก่าส่วนนี้มายามมายามพี่น้องมายามของพวกเนี่ยเออออกไปแล้วทางนี้พระเจ้าปลูกสื่อนี่เนาะพระเจ้าใส่พยากรนี่เป็นสวนกาแฟเนาะเดี๋ยวนี้เขาจะเห็นมันคนโอ้ยต่อไปจักกิโลเมตรข้าวซองเหรอท่านทุกคนมาส้มเบิงสวนมันเขาเจ้าทางนั้นจูดป่าเลยกันเอามาทางนี้เป็นทางอันวะ
ฝนบ่ตกบ่ทางเนี่ยคือว่าทางจะแก่ฮะแก่ทางนี่ของมันนะสอนบ่พี่น้องเอ้ยแถวแต่ว่าแถวนี่เขาบ่อนั่นปลูกยางพาราเด้นี่ๆต้นกาแฟนี่ต้นกาแฟนี่เบิดประเทศลาวนี่มีแต่อยู่แถวเหล่างามกับปากซองที่ว่าปลูกกาแฟส่งขายเป็นสินค้าได้นี่ต้นกาแฟแต่ก่อนเขาเจ้าก็เฮ็ดเป็นสวนกาแฟได้แถวนี้บัดนี้กาแฟมันบ่ได้ราคานะแบบมันต้นมันได้ราคาดีกว่าเขาเจ้าเลยบ่เฮ็ดกาเฟ่เนาะมาเฮ็ดมันต้นเอาเมืองเรางามตะกี้ขึ้นซื้อลือน้ำว่าเมืองดินแดนกาเฟ่ค่ำเด้แต่ว่าปัจจุบันนี่มันสิบ่แม่นแล้วกาเฟ่ค่ำดินแดนมันต้นแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ท่านี้ครับนี่ครับใกล้สิฮอดทางเข้าบ้านปะลงแหละแท้จริงมันก็ห่างจากตัวเมืองเมืองเรางามเทศบาลเมืองเรางามน่ะก็บ่ได้ไกลปานใดเนาะประมาณผู้สิบ่ไกลกันอยู่ได้นี่ประมาณ5ซะไป5กิโลเมตรแต่ว่าทาง5กิโลเมตรเป็นทางแดงออกไปแถวเข้าไปในเมืองนี่นะก็ถือว่ามันเป็นทางยากได้แต่ว่าฝนตกนี่นะอันนี้จะเป็นลานมันเขาเจ้าหับสื่อมันอยู่จุดนี้อันนี้ยาอันนั้นยาเล่าบ่เคินโอ้แต่ว่าบอลนี่เขาเจ้าปลูกมันเนาะสงสัยแบบมันเป็นดินเจ้าตาเลยบุดลำอะไรลำมันล่ำเป็นล่ำเลยเขาเจ้าทางไปหวังเศรษฐกิจเขตหนองฟองเล่าไต่เบื่อแล้วก็สารบัตรสังเกตแถวนี้บ่มีผู้นะมีอยู่กับร้ายเนาะเห็นแต่เนี้ยน้อยเดียวเท่านั้นแหละผู้ก็ได้เพราะว่าจุดที่เราอยู่มันก็เป็นผู้แล้วเป็นผู้เพียงเกินเนาะอันนี้คือทางเขาไปในบ้านพอลงแล้วเนาะบ้านพอลงไปทุกคนบ้านพอลงสิเป็นยังไงเป็นยังเขาคือต่างซื้อว่าพอลงว่ะผู้นี่ว่าประวัติความเป็นมาโอ้โหกันเนาะเขามาทั้งในก็ยังมีมันอยู่ทั้งนั้นแดงเนาะเป็นทางแดงทางนี่มันลัดออกไปใส่ผมมีทางไปแล้วอ่ะโอ้คือว่าทางนี่เข้ามาเนี่ยมันจะบ่มีทางเสื่อมต่อได้ทุกคนเป็นทางเข้าไปในบ้านพลงเลยเนาะน่าจะมีติมันมีเสาไฟเข้ามาบัดนี้ฮะก่อนจะบ้านพลงเลยว่ะเดี๋ยวสิขี่รถเลาะสุดหมู่บ้านเลยเนาะบ้านเพื่อนมันยังเป็นแบบเพื่อนเก่าอยู่คนเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ผสมปนเปกันไปครับบ้านเพื่อนส่วนร้าย ส่วนเผ่าอยู่แถวเขตนี่จะเป็นส่วนเผ่าอาณาละเวนเนาะละเวนกระตู้เนาะหลอกมาตรงที่ไหนก็ผมอยากจะบอก
้งยาวเลยนะทุกเว้นเสาไฟนะสุดตัวเนี่ยนี่เสาไฟมันก็จะมีนะออกไปบางคนโอ้สมบัติเต็มอาญะมีแต่มันเต็มอาญะเลยดินจะเบิ่งไหมสังเกตเบิ่งดินโอ้ก็มันงามดินแดงดินดำดินแดงดินดำดินธรรมศาสตร์งามเลยบรรยากาศระหว่างข้างๆซ้อนข้างๆกับมิตรมั่นแล้วก็ต้องมีเสียมต่อตอนนี้เขาขี่รถใกล้บ้านพอลงเลยพี่น้องแต่ว่ากับชิร่องขี่ไปหนาไปเรื่อยๆเพิ่มมานะมันหนาจะมีหมู่บ้านนี่นะทางหนาเขาเลาะเบิ่งสวนมันเขาเจ้านี่ก็อ่อนซ้อนแล้วนะนี่นะอ่อนซ้อนแล้วนะนี่หมู่บ้านสวนมันตดหมู่บ้านมันตดโอ้แถวนี้คนบ่ตกเด้อครับผมบ่ตกแถวนี้ยังเป็นทางคนอยู่ห่วยยังห่วยน้ำซันบ่น่าจะแม่นห่วยน้ำซันเนาะย่ำแล้วก็จะมาอาบน้ำบ่จักผู้กระหน่ำใส่ดีเลยเขียวเลยเขียวงามเลยท่านโอ้แถวนี้เขาจะโบเห็ดหน้าเด้อแถวสังเกตโบเห็ดหน้าจับไข่เลยเห็ดแต่สวนมันต้นอย่างเดียวเห็ดหน้าบ่ได้ดินแนวนี้บ่เหมาะกับการเห็ดหน้าทางนี้หันมันหันอึดเนาะแต่ว่าบัดเข่าบัดอึดเด้ว่าเขาจับเวรเขาสไลด์เขาสื่อกินทันบริภาคกันเห็ดกันเห็ดไทยเห็ดหน้าเห็ดแต่มันนะครับกลายมันแล้วก็ไปสื่อเขาเอามากินคนตอนนี้เขามาหอดป่าน้องเดินตัดจากป่านทะลุมาเนาะป่าน้องเดินป่านแห้งหน่อยปล่อยทีเจ้าไปใส่เบิดเนาะเขาเจ้าไปสวนมันเบิดเลยนี่บ้านนี่แบบอย่างลักษณะแบบเงี้ยคือบรรยากาศเพื่อนเนาะโอ้แต่ว่าดีอย่างหนึ่งคือไฟฟ้ามาหอดมาถึงแถวหมู่บ้านเขียนนี่เนาะเพื่อนเป็นเพื่อนเก่าบ้านน้องเดินโอ้อันนี้น้องเ
น้องเลยผมเป็นเพื่อนห่างนะพระเจ้ายังอาศัยอยู่นะว่าไทยแต่สวนเนาะไฟเพิ่งมาสุดเนาะเรือมีต่อเลยป่ะโอ้ทุกคนเนี่ยมันต้นครับมันเป็นทางแคบเขาแคบเขาไปแล้วแต่ว่าไปนี่ก็ยิ่งสิมีหมู่บ้านเนาะแต่ว่าบุญแต่ว่าเขาไปตามเสาไฟเนาะทุกคนโอ้สวยมากมาขอดย่ามแล้วเด้อย่ามพระเจ้าคุณมันเด้อมาจริงจริงถ้ามีโอกาสบัดดิ่งจับมาถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งว่ามันสิคึกคืนและเป็นตาอ่อนสอนสำใดมันแถวนี้สิหัวใหญ่บ่แต่ว่าตามเบิ่งสภาพดินแถวนี้น่าจะหัวใหญ่อยู่เลยเนาะเนาะใหญ่นี่เลยดินแถวนี้นะมันแถวนี้นะพระเจ้าปลูกมันนี่ก็ปลูกง่ายๆก็บ่ได้ยากเนาะรักษาก็ง่ายเดี๋ยวว่ามันปลูกนั่นได้จะเกิดนะเดี๋ยวเขาขี่รถขับขึ้นเนาะเนาะเบิ่งโอ้เนี่ยยางมาตรงเฮียนทุกคนเล็กหน่อยเนาะใส่ต้นยางตากแดดตากฝุ่นไปตรงเฮียนบรรยากาศปักยักษ์มังงูเจ้ามันปักวีรพันธ์เอาอีกที่ปุ๊กยังวันเนี่ยปุ๊กอะไรเนี่ยปุ๊กเชือกปุ๊กนั่นนี่ปุ๊กซักบัวน้าเนี่ยนะต้นเลยใหญ่ต้นบกบ่ต้นยังเพื่อนในที่เขาไปนั่งนี่บ่บ่ต้องนั่งนะเขาบอลพวกใหม่ใหญ่นี่บ่ลองเมืองลองขี่กลับไปบ่มันมีบอลอวยรถอยู่บ่มาอยู่นาเพื่อนแน่นอนพี่น้องเลยอันนี้คือบรรยากาศบาทพะลงบาทพะลงนี่บอกเขานี่บอกฮะไปเดี๋ยวมาติ่งสิลองพาทุกคนเข้าไปเบิ่งบรรยากาศด้านในเนาะเข้าไปเบิ่งบรรยากาศด้านในของหมู่บ้านมันสิเป็นจังได๋เนาะหมู่บ้านแห่งนี้เป็นบ้านใหญ่เลยนี่ตามเบิ่งหลายหลังคาเติบเลยหลายหลังคาเฮือนอยู่เด้โอ้เหนื่อยเนาะนี่คือบรรยากาศภายในหมู่บ้านที่เอาขี่รถเข้ามาถ่ายเบิ่งเจ้าก็มีรถฮุนไดเนาะบางคนบางคันเนื้อบางเฮือนโอ้ตำรวจเอ้ยพี่น้องเอ้ยบ้านนี้ก็ได้เป็นตำรวจอยู่อันนี้น่าจะเป็นของการบ้านเลยเนาะมีตัวละครอันนี้บรรยากาศภายในหมู่บ้านบรรยากาศภายในหมู่บ้านบ้านพะลงอ
พยานจักเขาไปหอเทื่อนอันนั้นเลยวันนี้ที่บรรยากาศนอกพี่น้องเลยบรรยากาศภายในหมู่บ้านเฮาขี่รถเลาะลินเบิงเนาะแท้จริงกะเฮาก็มาสิเฮามีน้องฮักเฮาอยู่บ้านแต่ว่าเฮาไปแล้วเขาจะบ่อยู่เฮาก็เลยกลับมาคืนกับบ่ได้นัดเขาเจ้าอีกเนาะบ่ได้โทรนัดเขาเจ้ามีแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้เฮาก็สิมาถ่ายบรรยากาศให้เบิงเพื่อนเขาเจ้าจะอยู่แบบติดกันเลยนะแล้วก็บ่มีหัวเพื่อนเลยบ่มีหัวเพื่อนแบบว่าเขาเจ้าเสื่อว่าถ้าเฮ็ดหัวนะเฮ็ดหัวออมเพื่อนนะเขาเจ้าจะแบบเขาแบบว่าคือแบบสร้างกั้นยังอ่ะนะถ้าผู้ใดเฮ็ดหัวออมเพื่อนเนี่ยจะบ่งบอกถึงแบบความบ่สามัคคีนะแบบว่าเจ้าลักษณะแบบเกลียดสร้างกันนะเขาเจ้าก็เลยบ่ล้อมหัวพี่น้องแต่ว่าเครื่องคล้องเขาเจ้าก็บ่เสียเลยคือว่ายังเป็นแบบอันนั้นอยู่เนาะยังเป็นแบบยังมีความสามัคคีกันอยู่แถวเล่าเขาเลยมีเฮือนกอเนาะเฮือนกอวัดตอนนี้วัดบ้านพะลุงพ่อมาซำนี่หันบ่เห็นชาวบ้านอยู่บ้านเด้เพราะว่าเขาเจ้ายังไปให้ไปสวนอยู่เนาะเขาเจ้าจะไปเห็ดกับมันเด็ดการเกษตรอยู่เนาะอยู่สวนหมดแหละเพราะว่าหัวคำหมดแหละแรงๆมากเขาเจ้าจะพากันขี่รถไถมาเนาะไถลุงได้มากบ้านพอลงบ้านพอลงสอดสวนมันเอ้ามาวันนี้ก็สิจบคลิปเพื่อนสนิทพี่น้องเอ้ยบัดนี้ก็พามาเบิ่งบรรยากาศสวนมันเนาะแล้วก็มาเบิ่งบ้านพะลุงในปัจจุบันเป็นจังได๋เนาะขอบใจทุกท่านที่เข้าติดตามกับส้มเด้อขอการคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดีสะอ่อนดิสะอ่อนมั่นต้นเหี่ยวสุดหรูลูกตาเป็นขนาด